และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่107เผชิญหน้านกาสรีจากนั้นฤทธิ์ก็ย้อนกลับออกมานั่งจิบบาลันดีคุยเรื่องตลกกับแม่สาวในชุดนักสู้วัวฆ่าเวลาพนักงานรับใช้ซึ่งนำเครื่องดื่มมาให้แอบกระซิบกับเขาว่าท่านครับมีข่าวสำหรับท่านโปรดตามผมมาเขาขอตัวจากคู่สนทนาอย่างฉาบฉวยนั้นเลี่ยงตามพนักงานรับใช้ไปทันกันที่บาร์ยาวนางระบำบาหลีคนหนึ่งกำลังรอคอยท่านอยู่ในห้องหลังบาร์นั่นล่ะครับหมอนั่นเอียงหน้าเข้ามาบอกเขาพลางยิ้มอย่างมีเล่ห์ในความพิศวงเกิดกับเขายิ่งขึ้นนางระบำครับระบำยักษ์คอนะครับดูเหมือนจะเป็นชุดที่ออกมาแสดงก่อนหน้าชุดเมื่อสักครู่เนี้ยนายรู้ยังไงว่าหล่อนต้องการพบกับฉันหล่อนบอกเครื่องแต่งกายแฟนซีของท่านครับผมก็มองไม่เห็นใครอีกนอกจากท่านก็ท่านไม่ได้มีอะไรนัดแนะกันหล่อนไว้บ้างหรือครับเขาไม่พูดอะไรอีกแต่ยัดธนบัตรใบละ10ลงไปในมือที่แบกคอยท่าของเจ้านั่นปัดให้มันหลีกไปทางหนึ่งแล้วก็เปิดประตูห้องหลังบาร์เข้าไปในทันทีสิ่งแรกที่สายตาของเขาพบเรียกความสะกิดใจอะไรชนิดหนึ่งอย่างแรงนางระบำบาหลีผู้หนึ่งยืนหันหลังให้แก่เขาส่วนศักดิ์อาภรณ์และลักษณะที่ยืนมองดูไม่ผิดอะไรกันเลยกับหุ่นตุ๊กตานางระบำที่เขาย่างเข้าไปเผชิญภายในห้องต้อนรับของนกาสรีปัตราเมื่อชั่วโมงที่แล้วซึ่งในขณะนั้นเขาหลงผิดว่าเป็นนกาสรีเองแต่ที่แท้ก็เป็นเพียงหุ่นขี้ผึ้งเดี๋ยวนี้เขาได้เผชิญอีกแล้วทว่ามันเป็นเลือดเนื้อและชีวิตของคนจริงๆสังเกตเห็นได้จากการไหวร่างในขณะหายใจแม้จะยืนหันหลังให้ความงงงันทวีถึงขีดสุดเมื่อนางระบำผู้นั้นหมุนตัวกลับมาในทันทีที่รู้สึกว่ามีคนย่างเข้ามาในห้องระยับคุณทำให้ฉันกระสับกระส่ายคอยอยู่ตั้งหลายนาทีจะออกไปพบคนในห้องเครื่องดื่มก็ไม่กล้าเพราะซาการีเกลอยู่แถวนั้นเจ้าหมอยที่ฉันวานให้มันออกไปบอกคุณก็มัวแต่โอ้แอระยับทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้อะไรทำให้คุณประหลาดใจมากนักหรือคะเธอลิธีดูคุณตื่นเต้นเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นหรือคะเขาจ้องลึกลงไปในแววตาสีน้ำตาลของระยับยังไม่ได้กล่าวอะไรแก่หล่อนแต่ชวนทะลุออกดาดฟ้าหลังและอ้อมเข้าไปเต้นระบำปนกับคู่เต้นรำนับร้อยที่แน่นขนัดอยู่ยังเวทีใหญ่เธอยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าทำไมเธอจึงแต่งตัวแบบนี้ลืมไปแล้วหรือคะว่าคุณเอในขณะนี้แต่งเป็นอะไรและทุกคนในที่นี้แต่งกันยังไงมันเป็นงานแฟนซีไม่ใช่หรือคะแต่ทำไมเธอจึงต้องแต่งเป็นนางระบำบาหลีงานคืนนี้มีนางระบำบาหลีจริงๆซึ่งแต่งชุดพื้นเมืองออกมาปะปนอยู่ด้วย12คนดิฉันเป็นคนที่13สวมรอยอ้างอิงเข้ามาโดยไม่มีใครสงสัยเพราะดิฉันต้องการพรางตาไม่ให้สาการีจำดิฉันได้คุณประหลาดใจอะไรเป็นพิเศษหรือคะโปรดบอกดิฉันสิเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาฉันได้รับคำสั่งจากนกาสรีปัตราใช่ต่อไปสิคะฉันถูกนำเข้าไปในห้องนึงที่นั่นน่ะใครคนนึงยืนเหมือนจะคอยฉันอยู่ก่อนแล้วหันหลังให้เราพูดกันอยู่นานกว่าฉันจะรู้ว่าสิ่งที่พูดกับฉันน่ะแท้จริงเป็นแต่เพียงหุ่นขี้ผึ้งเสียงของนกาสรีผ่านออกมาจากลำโพงซึ่งซ่อนอยู่ในหุ่นตัวนั้นอ๋อนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉันสนเท่หรือประหลาดใจอะไรนักหรอกแต่สิ่งที่ฉันประหลาดใจอย่างที่สุดเกิดขึ้นในขณะที่ฉันได้พบกับเธอเมื่อตะกี้คือยังไงคะตุ๊กตาขี้ผึ้งที่นกาสรีใช้แทนตัวหล่อนให้พูดกับฉันมีลักษณะผิดอะไรกับเธอในขณะที่ยืนรอคอยฉันอยู่ในห้องหลังเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างคือแต่งกายแบบนางระบำพื้นเมืองบาหลีเหมือนกันสีสันของอาภรณ์และก็เครื่องประดับเท่าที่ฉันยังจำได้ก็เป็นชนิดเดียวกันและแม้กระทั่งตอนที่เธอยืนหันหลังให้ตุ๊กตาตัวนั้นก็ยืนอยู่ในลักษณะเดียวกันประหลาดจังเพราะฉะนั้นระยับเธอไม่มีเจตนาจะปกปิดอำพรางฉันก็ลองทบทวนดูให้ดีแล้วก็บอกสิ
ก่อนที่เธอจะตกลงใจแต่งแฟนซีชนิดเนี้ยมีอะไรมาชักนำเธอบ้างเป็นต้นว่าใครสนับสนุนยุยงหรือว่าทำโดยสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้เธอแต่งแบบเนี้ยเช่นแอบเอาเครื่องแต่งกายชั้นนี้นี่มาวางไว้ให้เธอแต่งโดยง่ายที่สุดในห้องแต่งตัวฉันเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นอุบายของนากาสรีใช้เธอเป็นเครื่องมือสั่นประสาทฉันโดยที่เธอเองก็ไม่ทันรู้ตัวนางแม่มดผู้ลึกลับตนนั้นน่ะคงจะต้องการเห็นฉันประหลาดใจและสับสนอลหม่านไปหมดเมื่อมองเห็นว่าเธอแต่งตัวไม่ผิดอะไรกับหุ่นตุ๊กตานางระบำที่ฉันเผชิญมาแล้วคุณทำให้ฉันตื่นเต้นตกใจไปหมดแล้วนี่เป็นความจริงหรือคะจริงในวงการของทูตนรกและของทัพสมิงคลาล้วนเต็มไปด้วยนักเล่นกลชั้นเลิศทั้งนั้นหรือมิฉะนั้นก็มีอิทธิฤทธิ์แบบพูดผีหลอกหลอนเอาอย่างชนิดที่ถ้าสติไม่มั่นคงพอก็คงจะเป็นบ้าตายเองหลายซับหลายซ้อนนักเตรียมตัวรับไม่ทันเลยทีเดียวดิฉันได้เรียนคุณแล้วเมื่อวานนี้ว่าดิฉันแต่งกายแบบนี้เพื่ออำพรางตาไม่ให้ซากาเลียสังเกตได้ซึ่งความจริงมันก็ไม่ใช่สิ่งสลักสำคัญอะไรนักที่ดิฉันจะต้องหลบซ่อนซากาเลียถึงเพียงนั้นมันมีเหตุผลเพียงว่าถ้ามันจำได้มันก็จะเกาะดิฉันแจไม่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้พบกับคุณเธอแน่ใจเหรอว่าไม่ได้แต่งกายแบบนี้เพื่อให้ฉันเห็นโดยคำบัญชาของนากาสรีเจ้านายของเธอดิฉันแต่งด้วยบัญชาของจิตใจของดิฉันเองแน่นอนที่สุดไม่มีใครสั่งและแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ไหวที่จะตื่นเต้นประหลาดใจในสิ่งลึกลับที่คุณเล่าให้ดิฉันฟังมันไม่น่าจะเป็นไปได้ผู้หญิงซึ่งมีแต่เสียงคนนั้นยังท้าฉันว่าหล่อนจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนคู่เต้นรำทั้งหลายของฉันในคืนนี้ด้วยแล้วคุณค้นพ่อวิแววของหล่อนบ้างหรือยังคะฉันมืดเหมือนอยู่ก้นเหวและกำลังจะขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียทีบอกสิเธอจะช่วยฉันได้ไหมระยับยิ้มดวงตาเรียวยาวที่แต่งไว้ในแบบบาหลีรีเยิ้มหล่อนเบียดร่างกระชับเข้าไว้ในวงแขนของเขาขณะนั้นเป็นเพลงลีลาดช้าและเยือกเย็นหัวใจและร่างกายของฉันยังยอมให้แก่คุณได้ทำไมก็สิ่งเพียงนี้ดิฉันจะให้คุณไม่ได้เว้นไว้เสียแต่มันจะเกินความสามารถเท่านั้นเธอจะปฏิเสธเหรอว่าเธอไม่สามารถจะชี้ให้ดูได้ว่าในบรรดาหญิงสาวที่ร่วมอยู่ในการชุมนุมคืนนี้ทั้งหมดคนไหนที่ใช้โค้ดว่านากาสรีปัตราไม่ใช่ผู้หญิงที่มาชุมนุมอยู่ในงานคืนนี้ทั้งหมดหรอกค่ะเพราะมันมีจำนวนพันแต่เป็นเพียงผู้หญิงที่จะผ่านเข้ามาและได้เต้นรำกับคุณเท่านั้นอย่างมากก็เห็นจะไม่เกิน20คนเป็นอย่างมากนากาสรีบอกกับคุณไว้เช่นนี้ไม่ใช่หรือคะหล่อนคงจะไม่หลอกคุณแน่ๆเหมือนอย่างเช่นที่กังจินถ่ายไม่ได้โวไว้กับพวกสื่อราชการลับคือพูดแล้วก็ย่อมทำได้จริงเดี๋ยวให้ดิฉันลองค้นหาดูก่อนดิฉันเชื่อเหมือนกันในระหว่างคุณกับดิฉันอาจเป็นผู้ชี้ได้ดีว่าใครคือนากาสรีแปลว่าเธอเองก็ไม่รู้ตัวจริงเหมือนกันก็จะยากอะไรคะคาดคะเนเอาตามสิ่งแวดล้อมก็ได้เธอบอกฉันเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เองวันในระหว่างเกิดการซักฟอกสอบสวนใหญ่ของโวเต้ในข้อสงสัยว่าจะมีคนทรยศอยู่ในพรรคนากาสรียังออกนั่งเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาและยังได้ช่วยเธอไว้แล้วทำไมถึงจะปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นหน้าคนคนนั้นคุณพบกับนากาสรีในสภาพยังไงเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็พบกับบุคคลผู้นั้นในสภาพเดียวกันนั่นแหละค่ะเรารู้แต่เพียงว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีวิญญาณเป็นตัวแทนที่เราเรียกกันว่านากาสรีปัตราเลขาธิการแห่งพรรคสามารถจะมีเสียงพูดกับเราได้เหมือนคนธรรมดาสามารถจะมองเห็นอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวของเราได้ทุกขณะแม้จะเป็นการถอนหายใจหรือสีหน้าถ้าเราเผอิญอยู่กับสิ่งที่ใช้แทนตัวนั่นถึงเช่นนั้นดิฉันก็ไม่เชิงยอมโง่เกินไปนักไม่ยอมให้สิ่งนั้นเป็นความลึกลับจนเกินกว่าที่จะพยายามค้นหาและดิฉันได้พยายามค้นหาอยู่แล้วไม่ใช่เพื่อดิฉันเองแต่เพื่อลิทธีคนคนนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับดิฉันลิทธีต่างหากที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของดิฉันใช่ไหมคะเขาวางหน้าลงกับหน้าผากของหล่อนเธอพอจะได้ระแคะระคายบ้างแล้วใช่ไหมพอจะได้แล้วล่ะค่ะแต่เราลองหารือกันอีกทีบางทีความเห็นของดิฉันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้ดีละเธอจะต้องช่วยฉันดักนางแม่มดตัวนั้นให้ได้ภายในคืนนี้เ
ธอจะต้องเป็นเข็บทิศให้กับฉันถ้าดักมาได้คุณจะทำอะไรดีคะพลาหรือว่าจะยำฤทธีนฤบาลหัวเราะทันใดนั้นดนตรีเปลี่ยนมาเป็นกาลีลาดหมู่ในจังหวะร่าเริงอีกครั้งระยับหลุดจากอ้อมกอดของเขาเหมือนปุยนุ่นที่ถูกกระแสลมอันอลละเวงพัดมาผู้หญิงอีกหลายคนผ่านเข้าไปเป็นละลอกและพริบตานั้นเองสาวสะครานตาในชุดบรอนซ์ทองก็ปลิวมาทางเขาผุดสดีเขาเรียกอย่างตื่นเต้นช้าไปเสียแล้วหล่อนสะบัดหน้าหันมามองดูเขาอย่างตกใจรักคนประหลาดแต่ก็คงจะไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเพราะหน้ากากอันน่ากลัวที่เขาสวมอยู่และแล้วใครอีกคนหนึ่งก็กระตกหล่อนปลิวหายห่างออกไปและห่างออกไปอีกจนเขาตามไม่ทันจวบกระทั่งกระโปรงสีทองนั้นกลืนหายไปในกลุ่มสับสนรอบด้านหญิงสาวคนสุดท้ายที่เขาคล้องแขนไว้โดยไม่ตั้งใจแต่งชุดดำทั้งชุดปิดดวงหน้าซีกบนไว้ด้วยหน้ากากนางแมวเขาเริ่มสะดุ้งอย่างไรพิกลเมื่อมองเห็นริมฝีปากเคลือบชมพูยิ้มพรายพอดีกับที่ดนตรีหยุดสับเปลี่ยนชั่วคราวทุกคนที่สับเปลี่ยนคู่กันมากี่ทอดก็ตามจะมีโอกาสเต้นกับคู่ที่เปลี่ยนเข้ามาเป็นคนสุดท้ายชั่วระยะเวลาหนึ่งคลับคล้ายคลับคลาว่าผมจะเคยเห็นคุณที่ไหนมาก่อนเขาพล่อยออกไปตามเรื่องหยุดเจ้าชู้อีแบบเปะปากพร่ำเพรื่อเสียทีเถอะพอสลัดนักลักกนกถามจริงๆเธอเอาเลี้ยงอแลมาจากไหนนะหรือว่าพระเจ้าประทานพละกำลังพิเศษเช้าบ่ายเย็นฉันเห็นคุณออกแรงอยู่สองประเภทถ้าไม่ลองกำลังกับผู้ชายด้วยกันก็ลองกำลังกับผู้หญิงแต่ลองกับใครก็ไม่เคยย่ำแย่เหมือนลองกับคุณอย่าสำนวนให้มันมากนักเลยเสียงของกนกวลีเครียดจริงจังใช้ปลายเล็บสะกิดที่ไหลเข้าโดยแรงอันตรายแวดล้อมคุณหนาแน่นกว่าทุกครั้งถ้าพลาดนิดเดียวก็จบขอบคุณที่กรุณาเตือนอย่าพยายามติดตามหรือว่าพบปะกับฉันอีกในคืนนี้ทำไปตามแผนการเดิมของคุณกนกวลีคุณตกลงใจช่วยผมแล้วช่วยมานานแล้วทั้งที่ไม่คิดจะช่วยและก็ไม่น่าจะช่วยเพียงเท่านั้นเองกนกวลีก็ผละจากไปเขาก็อยากจะตามหล่อนแต่แล้วก็ชะงักสังหรณ์บางสิ่งเตือนความรู้สึกว่าด็อกเตอร์สาวผู้ลึกลับไม่ได้พูดเล่นกับเขาเลยและการตรงเข้ากระซิบเตือนบอกข่าวก็เป็นการมุ่งเข้ามาโดยตั้งใจของหล่อนไม่ใช่การบังเอิญมันดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบอากัปกิริยาเช่นนี้จากหล่อนเว้นเสียจากความเฉยเมยเฉยชาอย่างไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นซึ่งมักจะเป็นคุณลักษณะของหล่อนอยู่เป็นนิดคมสรคุปถูกกังกินไถ่สวมเขาเข้าให้ต่างควายเมื่อครู่แล้วป่านนี้หมอนั่นจะมัวงุ่นง่านวุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ยังเดาไม่ถูกวงการรื่นเริงบันเทิงใจเบื้องนอกก็ไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาอะไรผิดปกติทุกสิ่งดำเนินไปเหมือนเดิมเพราะไม่มีใครรู้หรือเข้าใจเหตุการณ์ผุดสดีเมธาพันธ์เป้าหมายสำคัญอีกคนหนึ่งและเห็นอยู่ละหลัดเมื่อตะกี้เดี๋ยวนี้มองไม่เห็นเงาแล้วว้ามันยุ่งเหยิงกันใหญ่แล้วนี่อาตมาจะเลือกทำอะไรก่อนดีค้นหาคมเพื่อซักถามข่าวที่ยังคล่องใจติดตามผุดสดีหรือว่าจะพยายามควานให้พบกนกวลีอับดุลวงแล้วก็ไอ้ที่น่าระวังสียิ่งกว่าอะไรอีกสิ่งนั้นล่ะนกาสรีปัตราตัวร้ายขณะนี้หล่อนอยู่ใกล้หรือไกลเขาเพียงไหนทำไปตามแผนการเดิมของคนเสียงกระซิบอันมีค่าของกนกวลีสะท้อนอยู่ในโสดของเขาอะไรคือแผนการเดิมอ๋อแน่นอนที่สุดพบผุดสดีไม่ใช่ถลายทะเลือกเปะปะไปเสียทางสายอื่นระยับรณยุทธ์ปรีวูบกลับมาเป็นคู่เต้นของเขาอีกครั้งอย่างดูแทบไม่ทันมารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงกระซิบเรียกก่อนที่วงหมุนอลหม่านจะพัดพาหล่อนเลยไปเขาจับข้อมือหล่อนไว้แน่นกระตุกแทรกวงเต้นรำหมู่ปลีออกมาทางหนึ่งเห็นเงาของหล่อนบ้างหรือยังหล่อนถามหอบน้อยๆด้วยความเหนื่อยแต่สีหน้ายิ้มไม่เห็นเลยนี่ฉันเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะหมุนกลับมาถึงคนได้ต้องอ้อมผ่านคนเกือบ30คนหาอะไรให้ดิฉันดื่มก่อนเถอะค่ะแล้วเราค่อยปรึกษากันอีกทีเกี่ยวกับเรื่องนั้น
เขานำหล่อนมายังห้องเครื่องดื่มหล่อนสั่งค็อกเทลอย่างอ่อนๆในขณะที่เขาต้องการเพียงน้ำเย็นเธอพอจะมองเห็นคนคนนั้นแล้วใช่ไหมค่ะหล่อนกระซิบเบาที่สุดกัดลูกเชอรี่ที่เสียบไม้จิ้มฟันขาดครึ่งเคี้ยวเอื้อมอีกครึ่งนึงโยนลงไปในแก้วตีนเชิงตามเดิมอย่างไม่แยแสระวังตัวหล่อนกำลังเพ่งสายตาอยู่ที่คุณฤทธีกลั้นลมหายใจพยายามปลายหางตาไปรอบด้านครั้นแล้วก็เหลือบกลับมาพบดวงตาคู่ประหลาดส่องนิ่งมาที่เขาห่างเขาเพียงฝ่ามือเดียวเพราะมันเป็นดวงตาบนใบหน้าของระยับรดยุทธ์นั่นเองทว่าครั้งนี้รัศมีของมันผิดไปกว่าทุกครั้งที่เขาเคยพบระยับเขาอุทานเรียกได้ใหม่ตามความรู้สึกของคุณในขณะนี้เธอค่ะนกาสรีปัตรานางแม่มดที่คุณต้องการตัวมาเป็นเวลานาน